วันนี้วันที่26กรกฎาคมค่ะวันนี้เนี่ยดอกลิลลี่ของเราก็บานเพิ่มขึ้นค่ะในปีนี้เราจะปลูกดอกลิลลี่ด้วยค่ะบางทีเนี่ยดอกลิลลี่ที่เราซื้อมาเนี่ยหัวค่อนข้างจะเหี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกลงในดินเนี่ยทางที่ดีเนาะเราก็แช่น้ำไว้สัก1คืนค่ะแล้วก็เทน้ำใส่ในกระป๋องนะคะแล้วก็เอาดอกหัวดอกลิลลี่ใส่ลงไปแล้วก็แช่ไว้1คืนค่ะเราก็จะปลูกหัวดอกลิลลี่ในกระถางนี้นะคะแล้วก็ได้ใส่ดินลงไปก็ผสมกับปุ๋ยหมักเองนะคะแล้วก็ดินก็ใส่ประมาณครึ่งกระถางค่ะแล้วก็เอาดอกหัวดอกลิลลี่ที่เราได้แช่น้ำไปแล้ว1คืนเนี่ยเอามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็วางไว้ตรงกลาง1หัวความลึกของดอกลิลลี่นะคะในการปลูกกันนะคะควรลึกถึง3เท่านะคะหมายความว่าดินที่เราเอากลบไปเนี่ยควรมีความหนาจากนี้ขึ้นไป3เท่าของความหนาหรือความสูงของหัวดอกลิลลี่ค่ะนี่1 2 3ดินที่กลบก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็เอาหัวดอกลิลลี่ใส่ไปก่อนอย่างนี้ก็ประมาณ5ดอกค่ะ5หัวเนาะแล้วก็ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบประมาณ3เท่าหรือประมาณสัก12เซนติเมตรค่ะดินก็ใช้สูตรง่ายๆค่ะก็เป็นดินร่วนนะคะมีอินทรีย์วัตถุสูงอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักเองที่เราหมักจากขยะในบ้านนะคะเศษผักเศษใบไม้เศษหญ้าพอเขาเน่าสลายเนี่ยเราก็เอามาผสมดินปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะประหยัดด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ดีด้วยค่ะปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยทำให้ดินร่วนซุยดีเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะพอถึงวันที่16พฤษภาคมหัวดอกลิลลี่ของเราก็เจริญเติบโตได้เท่านี้แล้วค่ะแต่ถ้าเราดูใกล้ๆนะคะตรงยอดของดอกลิลลี่เนี่ยมีโดนกัดด้วยนะคะใบจะแหว่งอันนี้ต้องคอยระวังค่ะอันนี้ก็เกิดจากตัวลิลลี่บีโทลค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีลิลลี่อีกต้นหนึ่งที่โดนกัดเหมือนกันค่ะถ้าเราดูใต้ใบของลิลลี่นะคะจะเห็นว่ามีเจ้าตัวลิลลี่บีเทิลอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเราต้องคอยกำจัดไม่อย่างนั้นเนี่ยใบก็จะเสียหายแล้วก็อาจจะกัดกินยอดก็ได้ค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยเสียหายเยอะเลยเขากัดกินดอกด้วยนะคะนี่ค่ะพอถึงวันที่20มิถุนายนดอกลิลลี่ของเราก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะถ้าเราดูใกล้ๆค่ะตอนนี้ต้นดอกลิลลี่ของเราก็มีดอกเล็กๆออกมาค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกตูมนะคะดอกเล็กๆของดอกลิลลี่ค่ะวันนี้วันที่17กรกฎาคมค่ะตอนนี้ดอกลิลลี่ก็เริ่มบานแล้วค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็มีสีสันที่สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมค่ะก็มีดอกตูมเยอะเลยนะคะบางดอกตูมเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนสีให้ดูภาพรวมค่ะอันนี้ภาพรวมนะคะอันนี้เราปลูกลิลลี่หลายกระถางเลยนะคะแล้วก็มีดอกตูมที่เริ่มเปลี่ยนสีประมาณสัก 3-4 วันก็จะเริ่มบานอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะปกติตอนที่เข้าเป็นดอกตูมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้เป็นดอกตูมดอกตูมก็มีอยู่เยอะเลยนะคะอันนี้เขาก็พร้อมที่จะบานมาเรื่อยๆเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยทั้งหมดค่ะวันนี้วันที่22กรกฎาคมค่ะตอนนี้ดอกลิลลี่ของเราก็บานเพิ่มขึ้นค่ะตอนที่เราอัปเดตครั้งที่แล้วเนาะก็มี2ดอกที่เปลี่ยนสีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็บานเต็มที่อันนี้เป็น2ดอกที่เราอัปเดตคราวที่แล้วนะคะอันนี้ก็บานเต็มที่ค่ะก็มีอีกดอกหนึ่งที่บานนะคะเดี๋ยวพามาดูเนาะดอกก็มีความสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนขึ้นนะคะก็มีหลายดอกที่พร้อมจะบานในเร็วๆนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมค่ะวันนี้วันที่27กรกฎาคมค่ะเราก็มาอัปเดตดอกลิลลี่ต่อค่ะช่วงนี้เนี่ยเขาก็เริ่มบานเยอะเลยค่ะก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันค่ะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความสวยงามค่ะมีกลิ่นหอมด้วยเนาะอันนี้เป็นดอกลิลลี่แบบมีหลายชั้นเนาะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้จะอยู่นานหน่อยค่ะอาจเป็นอาทิตย์นะคะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งค่ะต้นหนึ่งเขาก็มีหลายดอกนะคะที่ยังไม่บานก็มีค่ะอันนี้ด้านบนอีกต้นหนึ่งก็ยังเป็นดอกตูมอยู่ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลดอกลิลลี่ค่ะก็ง่ายๆนะคะถ้าดอกเขาบานเสร็จแล้วอย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้บานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดส่วนดอกทิ้งนะคะอันนี้ดอกนี้บานเสร็จแล้วใช่มั้ยคะเราก็ตัดส่วนนี้ทิ้งค่ะก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะผลิตเมล็ดก็ใช้พลังงานเยอะเนาะถ้าเราเด็ดออกเนี่ยอาหารก็จะไปเลี้ยงหัวดอกลิลลี่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีดอกลิลลี่ดอกโตๆแบบนี้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเราก็เด็ดไว้แค่นี้ค่ะส่วนใบเราจะไม่เด็ดนะคะใบก็ทิ้งไว้ให้เขาเป็นสีเหลืองค่ะเขาก็จะสร้างอาหารให้หัวดอกลิลลี่ค่ะถ้าเรามาดูกลีบดอกลิลลี่ดอกนี้นะคะก็โดนหอยกับหอยทากกัดกินนะคะถ้าคุณมีปัญหาแบบเราเนี่ยจะใช้ยาฆ่าหอยโรยใกล้ๆกับกระถางก็ได้ค่ะอันนี้เป็นยาฆ่าหอยที่เราใช้นะคะแล้วก็รวยใกล้ๆกับกระถางแบบนี้ค่ะถ้าดูในกระถางก็เห็นเม็ดสีน้ำเงินค่ะในขณะที่ดอกลิลลี่กำลังบานค่ะเราก็ควรให้ปุ๋ยดอกลิลลี่ทุก2อาทิตย์ค่ะเขาก็จะสร้างให้หัวดอกลิลลี่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ออกดอกดีในปีหน้าเนาะเราจะใช้ปุ๋ยที่เราใช้กับมะเขือเทศนะคะอันนี้เขาก็มีโพแทสเซียมสูงเราก็ผสมน้ำอันนี้ก็ง่ายๆนะคะแล้วก็รดต้นดอกลิลลี่นะคะเราควรทำทุก2อาทิตย์ค่ะในการปลูกดอกลิลลี่นั้นนะคะเราก็ทำได้2อย่างเนาะคุณจะปลูกลงในดินก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าคุณมีพื้นที่จำกัดเหมือนเราเนี่ยจะปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้ค่ะในแต่ละกระถางเนี่ยเราก็ใส่ไป 4-5 หัวนะคะพอเข้าบานดอกออกมาเนี่ยเราก็เอากระถางมาวางรวมกันก็ทำให้ดูสวยงามแบบนี้เนาะก็เหมือนว่ามีสวนดอกลิลลี่เล็กๆอยู่นะคะคุณก็จะเห็นว่าการปลูกและการดูแลดอกลิลลี่นี่ไม่ยากเลยนะคะ
แล้วก็เขาให้ความสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแถมถ้าเราเก็บหัวดอกลิลลี่เนี่ยปีหน้าเขาก็จะออกมาอีกถ้าเราเก็บไว้ในกระถางเดิมเนี่ยนะคะสัก 2-3 ปีเนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์ให้เราเพิ่มขึ้นนะคะถ้าคุณสนใจก็ลองปลูกดอกลิลลี่ค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ